เอมี่อเมเรียเจ้าของวลีฮิตแม่มาแม่มาแม่มาไม่มาแล้วแห่ยินดีเอมี่อเมเรียอดีตนางเอกดังทิดดาวานอนซุ่มคลอดลูกที่เมืองนอกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเซอร์ไพรส์ในวงการบันเทิงหลังอดีตนางเอกดังเอมี่อเมเรียเจ้าของวลีฮิตแม่มาแม่มาในละครเรื่องทิดดาวานอนล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีซุ่มคลอดลูกคนแรกที่ต่างประเทศแล้ว ขึ้นท่านเป็นคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอดีตนางเอกเอมี่อาเมเรียหรืออารมเรียจาคอบที่แจ้งเกิดจากละครที่ดาวานอนทางช่องเจ็ด เจ้าของวลีฮิตแม่มาแม่มาที่โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคนั้นก่อนที่จะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่จนกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเมื่อถูกจับกลุมดำเนินคดีเกี่ยวกับยาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเกือบปีแล้วออกมาบวชีปฏิบัติธรรมอยู่พักใหญ่จากนั้นเจ้าตัวก็ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่บินลัดฟ้าไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสาม,มีหนุม่มชาวต่างชาติล่าสุดเอมี่อเมรีย แด้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรส่วนตัวประกาศข่าวดีหลังคลอดลูกคนแรกโดยมีสามีชาวต่างชาติคอยดูแลไม่ห่างและสำหรับเพศลูกรวมถึงชื่อของลูกนั้นด้านเอมี่อเมรียยังไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดมีเพียงคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย